สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาดลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มีเหรียญมารีวิวให้ดูเล็กน้อยนะครับมีส่งเหรียญมาขายจากาจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับส่งมา5้า5ิบสิบห้าบาทนะครับส่งมา25บาท รับเงินไป2,600บาทนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมข้อมูลกันนะครับก็คลิปนี้บันทึกคลิปวันที่29กรกฎาคม2,566นะครับทางช่องเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการรับซื้อจริงนะครับก็เดี๋ยวมาอ่านี่ผมแกะในไลฟ์สดไปแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูในในช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหรียญ5บาทที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ400บาทนะครับ ปีพศสอ4พนห้สี่สินี่นะครับอันนี้จากคุณสุพัฒนะครับพระนครศรีอยุธยาโอนเงินเรียบร้อยนะครับตอนแรกที่ส่งมาขายนะครับพี่เขาบอกว่าเขาจะขายเหรียญ5บาทปี4 6ให้ผม5เหรียญนะครับก็โอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตกลงซื้อขายกันในราคา2.000บาทนะครับรับซื้อเหรียญละ4ี่ร้อยนะครับสี2ห้ายีนะครับแต่ว่า ตอนแกะผมแกะในไลฟ์สดก็ปกตินะครับแต่ว่าพอผมเช็คเหรียญน,นะครับมี1เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญไม่ปกตินะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46แบบพิเศษนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเหรียญน,นี้เหรียญที่1ที่ส่งมาขายนะครับเน,นี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญที่2เนี่ยเหรียญไม่ปกตินะครับเดี๋ยวนับจํานวนก่อน2 3 สี่ห้านะครับห้าเหรียญน,นะครับพี่เขาคิดว่าต้องได้สองพันบาทนะครับแต่ว่าพอผมมาตรวจสอบเหรียญดูแล้วนะครับมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับไม่เหมือนเหรียญทั่วไปนะครับบกผิดปกตินะครับแปลกแล้วก็หายากกว่านะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทปี46แต่ว่าเป็นบล็อกแผง บล็อกแผงคือบล็อกที่หายากกว่านะครับบล็อกแผงไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับคือเหรียญนี้นะครับนี่นะครับปกติพี่เขานึกว่าได้400บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผมซื้อ1000บาทนะครับซึ่งพี่ไม่พี่เขาก็ไม่รู้หรอกครับถ้าเกิดว่าผมไม่บอกพี่เขาพี่เขาก็ไม่รู้นะครับแต่ก็คือการซื้อขายนะครับก็คือ ามาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องตรงไปตรงมานะครับเป็นพ่อค้าต้องสุดจริตนะครับตรวจสอบแล้วเป็นบล็อกแผงนะครับผมก็แจ้งพี่เขาไปนะครับว่าเนี่ยเป็นบล็อกหายากนะครับเนี่ยพี่เขากา็ตอนแรกพี่เขาไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับนี่นะครับก็ส่งมา25บาทนะครับตอนแรกคิดว่าได้2 0 0 0แต่ว่า ได้เพิ่มไปเป็น2,600บาทนะครับใครมีเหรียญแบบที่ทางช่องผมรับซื้อก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับส่วนไหนที่ยังไม่รู้ผมพอจะแนะนําได้ผมก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับผมรู้แค่บางเรื่องนะครับอันไหนรู้ผมก็บอกรู้นะครับส่วนไหนที่ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะครับนี่นะครับแบบปกติทั่วไปนะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับ2เหรียญนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับถ้าไม่มีเส้นกระเบื้องหายากนะครับแต่ก็คือแนะนำอย่าเอาบล็อกธรรมดาไปเจียแต่งนะครับเพราะว่ามันมีจุดสังเกตนอกเหนือจากเส้นกระเบื้องอีกนะครับมีจุดสังเกตอีกหลายจุดนะครับขอไม่บอกแล้วกันนะครับก็ขอเป็นข้อมูลในการตรวจสอบนะครับใครมีเหรียญ5บาทปี46นะครับส่งมาได้นะครับเหรียญละ400บาทแต่ถ้าส่งมาแล้ว เป็นแบบของพี่เขาแบบนี้นะครับผมจะแจ้งให้ทราบนะครับซื้อสัตว์ซื้อตรงแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกแผงหลุดมาผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ซื้อจริงติดต่อได้นะครับอันนี้เหรียญจาก FC จังหวัดอยุธยานะครับส่งมา25บาทรับเงินไป2,600บาทนะครับโอนเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ